ทางกรรมการเองจริงๆเนี่ยที่ได้เสียสละเนี่ยนะครับทำงานเพื่อให้ชุมชนเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือเขาเรียกว่าจิตอาสาเพราะว่ากรรมการเองเนี่ยต้องการมาทำเพื่อให้ชุมชนนี้ดีขึ้นนะครับอันดับแรกเวลาเราจะทำสิ่งใดเนี่ยเราก็มองถึงประโยชน์ที่สูงต่อชุมชนซะก่อนนะฮะนี่คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย2คือประหยัดสุดก็คือเราก็ต้องดูเรื่องงบประมาณไม่ใช่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะในงบประมาณของชุมชนเรามันมีเยอะเราต้องใช้เงินให้เยอะนะนี่ไม่ใช่แต่เราต้องมองว่าใช้ยังไงทั้งเม็ดเงินเนี่ยที่จะคุ้มค่าต่อชุมชนนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยก็คือว่าเมื่อเราทำสิ่งใดลงไปต่อชุมชนแล้วเนี่ยชุมชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปนะครับและที่สำคัญผมมองถึงเรื่องความปลอดภัยต่อชุมชนเป็นหลัก4อย่างนี้รวมกันผมถือว่าการทำงานของกรรมการเนี่ยค่อนข้างจะบรรลุเจตนาสูงมากทีเดียวบทบาทของคณะกรรมการนะฮะเราจะต้องดูแลนะฮะแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกับนิติบุคคลอาคารชุดนะฮะผมมองว่ามันจะมี2ส่วนนะฮะหลักๆก็คือตัวซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะฮะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็คือทรัพย์ส่วนกลางที่สามารถจับต้องได้เช่นโต๊ะเก้าอี้ปั๊มน้ำเป็นสิ่งที่เราต้องเมนเทนแนนซ์และเราต้องดูแลบริหารการจัดการให้ดีตัวที่สองเนี่ยก็คือตัวซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ในที่นี้เนี่ยก็เป็นพวกระเบียบนโยบายกฎระเบียบต่างๆนะฮะหรือมีการอนุมัติจากคณะกรรมการที่เห็นพ้องต้องกันนะฮะเพื่อที่ว่าวางหลักเกณฑ์ให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันการที่เราสมัครเป็นกรรมการส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้คุยได้พูดคุยกับท่านเจ้าของร่วมในที่ประชุมใหญ่ว่าเราคิดอย่างไรเราอยากจะทำแบบไหนเพื่อผลักดันในความคิดของเราให้บรรลุเป้าหมายเราเป็นกรรมการนั่นส่วนหนึ่งแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็เป็นลูกบ้านเป็นเจ้าของร่วมคนหนึ่งเหมือนกันนั่นหมายถึงเราจะต้องทำตัวเองไม่เป็นคนที่ทำผิดกฎระเบียบเองนะครับก็อยากให้คณะกรรมการที่จะมาใหม่เข้ามาถึงพวกเรามีอะไรที่เราเสนอไปก็เอากลับไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขต้องฟังความคิดเห็นของลูกบ้านเพื่อได้รับความเพื่อมารับฟังความคิดเห็นลูกบ้านว่าลูกบ้านต้องการอะไรมีความซื่อตรงทำงานอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทำงานร่วมกับคนที่อยู่ในคอนโดได้นะครับอยากจะได้คณะกรรมการที่ทุ่มเทครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเรียกว่าเป็นลูกบ้านอะไรเงี้ยครับผู้พักอาศัยทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนกับอยากให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างจริงจังเต็มใจและจริงใจในการให้บริการนะคะคือการดูแลที่เท่าเทียมและเสมอภาคกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเหมือนลูกบ้านของผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในคอนโดทุกห้องอย่างเท่าเทียมกันคือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีความใส่ใจในการดูแลต่างๆของชุมชนเราต้องมีความเสียสละมาทำงานบริการให้กับทุกคนในชุมชนแห่งนี้ค่ะ